ครับวันนี้ก็มีเรื่องจะมาบอกทุกท่านนะครับเรื่องที่ผมเสียใจมากอยากจะมาบอกกับทุกท่านวันนี้เห็นใจกับทุกท่านที่กำลังทุกอยู่กับเรื่องโรคระบาดไวรัสโคโรนา2019นะครับโควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะครับผมต้องขอโทษเพื่อนๆพี่ๆพ่อแม่พี่น้องทุกท่านตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม64ที่ผ่านมาใครที่อยู่ใกล้ผมเคยใกล้ชิดเคยกินข้าวกินทุกอย่างพูดด้วยกันอะไรด้วยกันให้รีบไปดำเนินการตรวจครับให้รีบไปตรวจโดยเร็วตรวจด่วนเลยนะครับตั้งแต่วันที่5ใครที่เคยคลุกคลีกับผมนะครับผมเองยอมรับว่าผมพลาดมากเกินไปจนในที่สุดก็โดนจนได้ผมเดินทางไปที่ต่างๆก็พยายามจะระมัดระวังให้เต็มที่แต่ก็พลาดครับพลาดจนได้ไปงานไปอะไรก็ไปนะครับแต่เราก็ป้องกันตลอดนะครับแต่ก็พลาดผมเสียใจมากยังไงก็ช่วยไปตรวจให้แน่นะตรวจให้แน่ใจด้วยว่าใครเป็นคนเอารองเท้าผมไปผิดข้างนะครับตอนนี้มันเป็นแดงข้างหนึ่งเขียวข้างหนึ่งช้างดาวนะครับใครที่ใส่ไปผิดข้างก็ตอนนี้ผมเดือดร้อนมากลำบากมันไม่เท่ากันนะครับให้รีบเอามาคืนเอามาไว้ให้คืนด้วยที่เอาไปตรงไหนก็เอามาไว้ที่เดิมให้ด้วยนะครับผมจะแวะไปเอาไปเปลี่ยนให้นะครับก็ทักทายกาวด้วยนะครับก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดี